พี่ครับพี่ครับค่าที่จอดรถ20บาทครับเอ้านี่มันโยนี่หว่าโซโยเมื่อก่อนอ่ะมึงเป็นถึงประธานชมรมในมหาวิทยาลัยเลยนะเว้ยแต่ดูมึงเดี๋ยวนี้สิเป็นแค่รปภ.กระจกกระจกโซ่อย่าพูดแบบนั้นสิพี่โยเขาเป็นถึงรปภ.ก็ดีแค่ไหนแล้วค่าจอดรถ20บาทใช่ไหมฉันให้ไปเลย100อุ๊ยโทษทีพอดีเงินมันหลุดมือน่ะอุ๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอโยมึงดูมึงสิเงิน100บาทเนี้ยมัน3คันกับมึงมากขนาดนั้นเลยเหรอวะมันจะมากเกินไปเหรอวะอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนเก่ากันนะเว้ยถึงกูจะเป็นรปภ.อ่ะแต่กูก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยเดี๋ยวโยฝันอยู่หรือเปล่าศักดิ์ศรีพูดมาได้เนาะคนอย่างแกไม่มีศักดิ์ศรีหรอกนะจะบอกอะไรไว้ให้แกมันก็แค่รปภ.แล้วพี่โซ่ก็ไม่มีเพื่อนกระจอกกระจอกของแกหรอกนะไปพี่โซ่เราอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยเราไปทำธุระของเราต่อดีกว่าโอ๊ยท่านประธานสวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่ครับผมมานั่งรอเซ็นสัญญาครับนี่แกไม่ใช่ท่านประธานยังมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมออกไปพี่โซ่ค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะนี่คุณเป็นเลขาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วท่านประธานของคุณเมื่อไหร่จะมาอ๋อเดี๋ยวสักครู่ก็มาแล้วค่ะนั่นไงท่านประธานมาพอดีเลยที่คุณบิ๊กมาหรือยังมาแล้วค่ะนี่คุณโยเป็นท่านประธานบริษัทที่นี่เหรอคะคุณโยคะนี่เป็นเอกสารข้อมูลของบริษัทที่จะมาเซ็นสัญญากับเราในวันนี้ค่ะจิ๊บเดี๋ยวเตรียมชุดรปภ.ให้หน่อยนะอ๋อได้ค่ะโยเรื่องเมื่อกี้ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดกันนะเห็นแก่เราเป็นเพื่อนเก่ากันนะกูขอโทษเพื่อนเหรอโซ่นี่กูคิดไม่ถึงเลยนะเวลาผ่านไปแค่2ปีอ่ะมึงสามารถเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยผิดหวังกับพวกมึงจริงๆว่ะโยเรื่องเมื่อกี้เราแค่ล้อเล่นกันนะเหมือนตอนสมัยเด็กๆไงนายจำไม่ได้แล้วเหรอล้อเล่นเหรอเลิกอธิบายได้แล้วไปเชิญไปครับนี่เป็นสัญญาครับที่ผมทำให้ยอดเลยคุณบิ๊กใช่งั้นเราเซ็นสัญญากันเลยเนาะเรียบร้อยครับยินดีที่ได้ร่วมงานครับเช่นกันครับขอบคุณที่ให้โอกาส
จ๊เจ๊คะเดี๋ยวขอสมัครงานได้ไหมคือทางร้านเรายังไม่รับสมัครพนักงานค่ะลองไปดูร้านอื่นนะคะสวัสดีค่ะเท่าแก่ที่ร้านรับพนักงานเพิ่มไหมคะสกปรกมองแมนแบบนี้ถ้าผมรับคุณไว้ก็เท่ากับว่าผมไล่ลูกค้าสิไปหาที่อื่นไปร้านผมไม่รับเท่าแก่ครับน้ำผมมาครับเมื่อไรจะได้ฟองนั่งซื่ออะไรอยู่ไม่เห็นหรอลูกค้าเรียกเอาน้ำไปเสิร์ฟไปเร็วๆเรียนจบมาก็สูงทำงานไม่ได้เรื่องเลยเอายังไม่ไปอีกเหรออย่ามาเกะกะที่ร้านผมไปได้แล้วไปไอซี่หน้าตาก็ไม่สวยแถมมาจากบ้านนอกอีกลูกได้ไปทำงานในเมืองหรือไหมเดี๋ยวคนจนอย่างเฮาเปิ้นได้เอาก็ไม่เป็นไรค่ะแม่หนูอายุยังน้อยคงหางานได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะคะหนูไม่อยากให้แม่ต้องลำบากโอ้ไม่เป็นไรลูกลำบากก็อยู่ด้วยเมียนี่แหละทำอยากไปก็มาต้องไปนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปหางานทำในเมืองดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปจริงๆแล้วลูกเดี๋ยวเมย์เดี๋ยวเอาสตางค์ให้นะหน่อยเดี๋ยวนะลูกนะไม่เป็นไรค่ะแม่หนูยังพอมีเงินอยู่ค่ะอ๋อเรือนตังปลอดภัยนะลูกอ๋อไปก็ให้เลยอยู่สุขสบายลูกนะทำงานลีๆนะลูกนะถ้าเสร็จงานยาวเร็วๆก็มากลับมาหาเมย์นะจริงไหมจ่ายเงินแค่10บาทจะมาขอซื้อข้าวกินนี่นะคุณก็คิดได้เนาะเก็บเงินของคุณแล้วออกไปจากร้านผมซะดูสภาพคุณสิคุณไม่คิดเลยนะ
ว่าถ้วยที่แกล้างออกมาผมจะกล้าเอาไปให้ลูกค้าผมใช้ไหมไปออกไปเลยนะไปเท่าแก่ขอผัดกะเพราจานหนึ่งแล้วก็เพิ่มไข่ดาว2ฟองนะได้ครับน้องลุกขึ้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่ทำงานเรานะกินฟรีอยู่ฟรีมีเงินเดือนให้ด้วยจริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณโยครับคุณโยจะรับคนจนสกปรกแบบนี้แถมยังการศึกษาน้อยมาจากบ้านนอกคนแบบนี้ไม่กลัวจะเป็นตัวถ่วงของบริษัทหรอครับเฮ้ยบ้านนอกนั่นไงวะถึงน้องจะไม่มีการศึกษาแต่ถ้าน้องได้รับโอกาสอ่ะไม่ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เหมือนกันน้องก็คนนุ้ยอะไรที่เราเรียนรู้ได้อ่ะน้องก็เรียนรู้ได้เป็นถึงเจ้าของร้านอ่ะอย่าเที่ยวไปดูถูกใครแบบนี้นะถึงน้องจะดูมอมแมมสกปรกไปหน่อยถ้าน้องได้อาบน้ำแต่งตัวดีๆอ่ะก็ดูดีขึ้นเหมือนกันไม่เหมือนพวกจิตใจสกปรกอย่างพวกคุณหรอกถึงจะแช่น้ำเป็นวันหรืออาบน้ำเป็นปีอ่ะก็ไม่สะอาดขึ้นหรอกเออเข้ากล่องที่ผมสั่งไปเมื่อกี้อ่ะผมไม่เอาแล้วนะแล้วเข้ากล่องที่ต้องส่งให้บริษัททุกวันน่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมไม่เอาแล้วนะคุณโยครับคุณโยครับผมขอโทษเดี๋ยวพี่จะพาไปกินร้านอื่นคุณโยครับคุณโยร้านปิ้งย่างเกาหลีที่เปิดใหม่เนื้อหนามากเลยนะนี่อร่อยเลยแกจิ๊บเอามาเดี๋ยวนี้นะพี่เป้าฉันเห็นก่อนแต่เราเก็บได้ก่อนแต่ว่าฉันเป็นคนเห็นมันต้องเป็นของฉันสิอิงฟ้าแต่เราเก็บได้ก่อนนะเขาเห็นมันเป็นของเราสิอิงฟ้าพี่โป้นี่พวกเธอสองคนเก็บอะไรได้อ่ะหรือว่าเก็บกระเป๋าตังค์ฉันได้ใช่ไหมขอขึ้นเลยดินะไม่ได้นะเราเก็บอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยใช่เราก็ไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยเราก็ไม่มีกระเป๋าสักใบเอ้าแล้วมันหายไปไหนเนี่ยกระเป๋าไม่ไหนเราไปซ่อนแล้วแล้วทำไงดีล่ะทีนี้อ่ะอิงฟ้าเคยมีเพื่อนผู้ชายเยอะไม่ใช่หรอเอาเพื่อนผู้ชายมาแนะนำจิ้มหนึ่งคนสิโยไงโยเอาโยมาแนะนำจิ้มสิส่วนเรื่องเงินอ่ะเราค่อยกลับมาแบ่งกันก็ได้พาพาสิก็ได้ก็ได้จิ๊บฉันมีเพื่อนผู้ชายดีๆแนะนำให้แกไปด้วยกันไหมผู้ชายเหรอไป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 แต่ว่าเงินฉันไม่มีสักบาทเลยเนี่ยสิจะเอาเงินที่ไหนไปเปย์ผู้ล่ะเราพบติดตัวไว้นิดนึงอ่ะเอานี้ก่อนไหมจะดีเหรอปีโป้แต่ว่ากระเป๋าตังค์ฉันยังหาไม่เจอเลยนะแล้วอีกอย่างเงินอยู่ในนั้นตั้ง 2,000 เนี่ยเงินเยอะขนาดเนี้ยฉันเสียดายอ่ะนะไม่เป็นไรหรอกผู้ชายสำคัญกว่าไปเรารีบไปกันเถอะใช่ใช่ใช่ไปรีบไปเถอะรีบไปเถอะอ๋ออ๋ออ๋อก็ได้ไหนวะ2,000ไม่ใช่เหรอวะนี่กับหมอไม่มีสบาดโอยพี่ป้าเงินล่ะเงินไปไหนเงินอะไรอ่ะอิงฟ้าก็เงินของจิ๊บไงท
ที่เราบอกว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งกระเป๋าจิ๊บอ๋อกระเป๋าของจิ๊บมันมีเงินสักที่ไหนล่ะไม่มีสักบาทเลยไม่ต้องมาพูดเลยนะพี่โป้จิ๊บก็บอกอยู่ว่าเงินในกระเป๋าของเขามี 2,000 เอามาให้ฉัน 1,000 เดี๋ยวนี้ทำไมงั้นนะฉันจะกลับไปฟ้องจิ๊บว่าเธอเก็บกระเป๋าเขาได้แล้วก็ไม่เป็นคืนเขาเออทำไมปีโป้ถึงเป็นคนแบบเนี้ยเราคบกับมันมาเป็นเพื่อนก็4ปีแล้วนะแต่สมัยเรียนมหาลัยละไปทานข้าวด้วยกันทีไรไม่เคยจ่ายเลยสักครั้งนึงใช่เราไปกินข้าวกับมันทีไรนะให้เราออกก่อนตลอดจริงๆมันก็มีเงินนะจิ๊บนั่นสิงั้นเอางี้ไหมเรามาดัดนิสัยมันกันยังไงอ่ะดีดีมากคนอย่างปีโป้อะต้องเจอแผนนี้แหละไปหาจิ๊บดีกว่าเก็บกระเป๋าตังค์ได้ข้างในบอกว่ามี 2,000 ตอนนี้ไม่มีสักบาทแถมยังต้องเสียอีก 1,500 เฮ้ยไหนดูดิใส่ใจพี่โป้เนาะใส่ใจ